إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدينท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติขอความเมตตาความจำเริญความบะเราะกะฮ์ความเตาฟีกจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านทั้งที่อยู่ณที่นี้และที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับบะเราะกัลลอฮุฟีกุมสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับซึ่งจะขึ้นบทที่2และเราเพิ่งจบบทแรกไปเมื่อ3ตอนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นตอนที่4แต่ว่าพี่น้องครับก่อนจะเริ่มเรียนกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามีเรื่องอยากจะพูดนะครับพี่น้องอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่พี่น้องเราอีกซีกโลกนึงอ่ะที่กำลังประสบกันอยู่ที่เยรูซาเล็มที่กอซะปาเลสไตน์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงในรอบ70ปีเลยที่พี่น้องเรากำลังลำบากเดือดร้อนกันเนี่ยถามว่าพวกเราในฐานะมุสลิมเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรบ้างครับพี่น้องครับพี่น้องท่านบ้านลองตอบในใจก่อนลองตอบดูนะครับเราในฐานะมุสลิมเนี่ยมีหน้าที่อะไรตอนเนี้ยใช่เรามีหน้าที่ไปเย้ยๆในวงชามั้ยด่ายิวอย่างนั้นอย่างนี้มั้ยเป็นอันดับแรกมั้ยเรามีหน้าที่ไปวิจารณ์นั้นวิจารณ์นี้เป็นอันดับแรกมั้ยหน้าที่เราคืออะไรอย่างแรกเลยเราในฐานะที่ไม่ได้เป็นอุลามะไม่ได้เป็นผู้นำที่มีอำนาจอะไรเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรครับดุอาใช่ดุอาอย่างแรกนะเรามีหน้าที่ดุอาส่วนไอ้เรื่องอื่นๆนะครับเมื่อวานผมด็อกเตอร์ในมหาลัยนะครับมหาลัยอิสลามมะดีนะห์ได้นักศึกษาก่อนจะเริ่มบทเรียนนะครับว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไอ้เรื่องจิฮาดเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครครับของอุลามะของบรรดาผู้นำที่มีอำนาจส่วนนอกเหนือจากเนี้ยคืออย่างแรกเลยเราจะทำตัวอย่างไรในสถานการณ์ให้เรารูจูอิลันอุลามะให้เรากลับไปหาอุลามะนะครับว่าอุลามะเนี่ยได้และให้เราทำอะไรได้มีความเห็นอย่างไรซึ่งอุลามะก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยคือฟิตนะห์ให้นิ่งเงียบให้เรารักษาตัวเองให้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับและให้ดุอาต่อพี่น้องของเราที่กำลังลำบากอยู่นะครับพี่น้องและเชคก็ได้พูดเรื่องนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับบททดสอบนะครับพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่มุสลิมโดยเฉพาะที่ปาเลสไตน์เนี่ยและพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะทบทวนกันอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของบททดสอบครับพี่น้องบททดสอบเนี่ยทุกสิ่งที่อุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยใครเป็นคนต้องรู้ก่อนเลยว่าใครเป็นคนมีอำนาจให้มันเกิดขึ้นได้ใครครับพี่น้องอัลเลาะห์เรื่องกอดอกระดัดในเรื่องที่เราเรียนรู้กันเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งจะอุบัติขึ้นมาได้เนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ก่อนไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทุกอย่างมาแล้วซึ่งเรามีหน้าที่อะไรครับเมื่อบ่าวคนหนึ่งเจอกับบททดสอบซึ่งบททดสอบเนี่ยจะมีอยู่สองแบบอะไรครับผมเคยสอนไปแล้วนะบททดสอบที่ดีกับบททดสอบที่ยากลำบากบททดสอบที่ดีหน้าที่ของเราคืออะไรครับคือต้องชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับอย่าเหลืองอย่าอะไรแล้วก็พยายามบริจาคอะไรให้มากเมื่อเจอเรื่องดีๆนะครับพี่น้องควรแบ่งปันพี่น้องและอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่ทุกหลายคนประสบมากกว่าคือเรื่องอักดาริลละอัลมุลิมะคือบททดสอบที่ยากลำบากนะครับพี่น้องและบรรดาอุลามะได้บอกไว้ไงครับพี่น้องว่าเมื่อพวกเราเจอกับบททดสอบที่ยากลำบากเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับบางซอบิรีนตอบว่าซอบัตนะครับผู้ศรัทธาต้องมีหน้าที่อดทนนะครับพี่น้องอดทนต่อบททดสอบอดทนยังไงอ่ะสรุปมาแบ
ชาวบ้านเลยสุดอดทนยังไงอย่างแรกเลยคือไม่กวนกวายไม่ตีโพยตีพายไม่ยืนยอมรับก่อนอะว่าอัลลอฮ์กำหนดสงบจิตใจก่อนให้เรามีมารยาทดีก่อนกับอัลลอฮ์กับคนอื่นไม่ใช่แบบไปตีโพยตีพายไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบทสรุปนะพี่น้องและอีกเรื่องนึงที่อยากจะทำความเข้าใจกันนะครับพี่น้องไอ้บททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกับใครก็แล้วแต่เนี่ยอุลามะก็บอกว่ามันมีสาเหตุอยู่2อย่างมีสาเหตุอยู่2อย่างพี่น้องชาวบ้านทั่วไปก็น่าจะรู้อย่างเช่นเหตุการณ์บ้านผมเองเลยเมื่อ2วันก่อนพี่สาวโดนตะขาบกัดกับตะขาบตัวเท่านี้เลยยาวนี่มาผมบอกว่าไงรู้มั้ยมาผมบอกว่าไปเตือนมันบ้างชอบเถียงมาก็คือมาจะสื่อว่าการที่ถูกบททดสอบเนี่ยตะขาบกัดเนี่ยคือทำบาปไปเถียงมาได้ไหมไม่ได้ก็คือไปทำบาปอัลเลาะห์เลยลงโทษซึ่งความเข้าใจเนี่ย ก็ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยพี่น้องว่าอุลามะเนี่ยเขาว่ายังไงแบบสรุปคร่าวๆนะครับพี่น้องอุลามะเขาว่าลินนอซออิบวัลอิบติลาอัตเป็นกิตาบิยุสุนนะซาบะบานอิสนานไอ้เรื่องบททดสอบอะไรเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคืออะไรอัสซาบะบุลเอาวันอัซซุนุบวันมาอาซีก็คือบาปเนี่ยบาปที่เราทำเนี่ยส่งผลให้เราถูกบททดสอบได้หลักฐานคืออะไรครับพี่น้องเวลาเราจะยืนยันอะไรเนี่ยต้องยืนยันด้วยอะไรครับหลักฐานใช่ไหมหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไรครับคืออายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะมาอัศอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกสิ่งที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยที่มาอุบัติกับท่านเนี่ยก็มาจากความชั่วที่มาจากท่านเนี่ยกอนมุฟัสซิรูนนะครับบรรดานักตัฟซีรบอกว่าไอ้บิซันบิกะคือมาจากบาปของท่านตรงๆเลยไอ้สิ่งที่มาประสบเนี่ยมาจากบาปอันนี้คือหลักฐานส่วนสาเหตุประการที่2อาศัยและกัจบาบเนี่ยสาเหตุประการที่2คือการที่อัลเลาะห์ทดสอบบ่าวคนนึงเนี่ยคืออัลเลาะห์ต้องการจะยกสถานะของบ่าวคนนั้นนะครับพี่น้องอิรอดะตุลลอฮิตะอาลาริฟอะตะดะรอญาตินมุอ์มินอัศซอบิรคือความต้องการของอัลเลาะห์เนี่ยที่ต้องการจะยกสถานะของผู้ศรัทธาที่อดทนนะครับฟะยะบะตะลีฮูบินมุซีบะติลียัฎดอวะยัศบิรพระองค์จึงทดสอบเขาด้วยการส่งภัยพิบัติลงมานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเพื่อจะทดสอบว่าเขาเนี่ยจะพอใจกับบททดสอบไหมจะอดทนต่อบททดสอบไหมฟายุตวะฟาอัจรอซอบิรินฟิลอาคิเราะห์และเมื่อเขาเจอบททดสอบแล้วเขาพอใจและเขาอดทนเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญจากการที่เขาเนี่ยอดทนซึ่งในกุรอานนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรอัลเลาะห์ทรงตรัสว่าไงครับพี่น้องอินนามายูวัฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบผู้ที่อดทนเนี่ยจะได้รับผลบุญมหาศาลยังไม่อาจคาดคำนวณเนี่ยมันบ่งบอกให้รู้ได้ว่ามันมากขนาดไหนนะครับพี่น้องและอุลามะก็ได้ชี้ได้แนะนำวิธีการดูนะครับว่าสมมติคนๆนึงโดนบททดสอบเนี่ยโดนเพราะสาเหตุอะไรมันมีวิธีการดูอยู่โดนเพราะสาเหตุอะไรอย่างสมมติพี่สาวผมโดนตะขาบกัดเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะบาปเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะเราต้องการจะยกระดับสถานะใช่ไหมทันที่เอ่ยไปข้างต้นมันมี2สาเหตุอุลามะเขาแนะนำให้ดูโดยการคนคนนั้นเป็นคนที่ต่ออ้างต่ออัลลอฮ์ไหมในชีวิตประจำวันเขาอะเอาง่ายคือเคร่งไหมนั่นแหละละหมาดครบไหมทำฝ่าฝืนต่อรอดไหมถ้าเขาเป็นคนที่ฝ่าฝืนฟาซิกอะนะทำบาปฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยให้กอลบะตุซอนให้คิดไปในทางให้น้ำหนักว่าเนี่ยโดนเพราะบาปแต่ถ้าหากคนๆนึงเนี่ยโอเป็นนักศึกษาศาสนาไปละหมาดมัสยิด5เวลาเลยซุบฮ์ไม่ขาดไปเรียนอัลกุรอานเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะมาเข้าใจคำพูดของอุลามะที่ตัฟซีรกุรอานอะไรเงี้ยก็ให้น้ำหนักไปเลยว่าบ่าวคนเนี้ยคื
อัลเลาะห์ทดสอบเขาเพื่อที่จะยกระดับสถานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุลามะก็ได้แนะนำว่าถ้าเวลาเราโดนเนี่ยนะก็ให้คิดไปเลยว่าอาจจะเป็นเพราะบาปของเราเพื่อเราจะได้อะไรอ่ะได้โฟกัสตัวเองได้ทบทวนตัวเองนะครับพี่น้องมีเรื่องเล่าที่อิหม่ามบุคอรีครูเล่านานแล้วพี่น้องน่าจะเคยได้ยินกันทุกคนอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามไม่ใช่ขอโทษอิหม่ามชาฟิอีท่านจะเป็นคนความจำดีใช่ไหมแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเผลอลืมอะไรสักอย่างนิดนึงอ่ะท่านเลยบอกว่าเพราะว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยท่านเห็นข้อเท้าผู้หญิงนิดนึงเคยได้ยินไหมผมไม่เคยอ่านมาตันนะเคยอ่านไหมก็มาจากบาปนะพี่น้องนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่เหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยพี่น้องเรามีหน้าที่ที่จะอดทนก็ขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์ในการที่เราขอดุอาเนี่ยคือการเราเห็นพี่น้องโดนทดสอบเนี่ยเราเป็นห่วงอยู่แล้วใช่ไหมเราแทบจะร้องไห้เลยใช่ไหมเวลาเห็นคลิปวิดีโอเนี่ยและเรารู้ว่าเราต้องขอดุอาและจะทำไงให้เราเนี่ยให้ดุอาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดนะก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเลิกบาปที่ทำในชีวิตประจำวันก่อนละหมาดให้มันดีกว่าเดิมไปศึกษาหาความรู้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากขึ้นละหมาดตะฮัจญุดแล้วขอดุอาแบบจริงจังเนี่ยอันเนี้ยดีกว่าไปเย้ยๆหน้าเฟซในสิ่งที่เราไม่มีสถานะที่จะต้องไปพูดอะไรขนาดนั้นนะพี่น้องผมเห็นหน้าเฟซนี่บางคนอะไรนะบอกว่าด่าผู้นําอาหรับอ่ะถ้าอาหรับรวมตัวกันถล่มยูเลยเนี่ยยูเละอะไรเงี้ยถามว่ามันใช่หน้าที่เรามั้ยแล้วมันใช่แนวทางสำหรับไหมในการวิจารณ์ผู้นำเนี่ยไม่ใช่อุลามะเลยแนะนำว่าให้เราออกห่างจากฟิตนะให้เราศึกษาหาความรู้หาข้อเท็จจริงนะครับพี่น้องส่วนในเรื่องถ้าสมมติมันเกิดเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันเกิดเรื่องที่เกิดเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราก็ขอดุอาให้พี่น้องที่ต่อสู้ด้วยเพราะมันเรื่องวาระบาระด้วยในวักกิดุลอิสลามใช่ไหมเราขออัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้คนที่ทำการต่อสู้อยู่นะให้พวกเขาเข้าใจแนวทางสลับนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องอย่าลืมทุกวินาทีทุกเวลาเนี่ยอย่าลืมขอดุอาให้พี่น้องเราที่ปาเลสไตน์นะครับพี่น้องบทที่แล้วเราเรียนอะไรครับเรามาเข้าบทเรียนบทแรกของกิตาบุตตอฮีดบทนำนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับพี่น้องหนังสือเนี่ยมันมีเตาฮีตอยู่แล้วแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรจอดจงก็อีกบทแรกเนี่ยก็คือวุจูบุตเตาฮีตเนี่ยวาจิบต้องมีเตาฮีตใช่ไหมเนื้อหาหลักๆบอกฮามียะตุตเตาฮีตความสำคัญของเตาฮีตและเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยคนแต่งหนังสือเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยในการที่ทำให้ตำราของเขาเป็นที่ตอบรับบนโลกเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยมีคำพูดของท่านเท่าไหร่ท่านจะยกหลักฐานมาใช่ไหมในการจะยืนยันเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกเรื่องอ่ะท่านจะเอาหลักฐานมาก่อนคำพูดของตัวเองเลยใช่ไหมถามว่าบทแรกเนี่ยใครจำหลักฐานอะไรได้บ้างไหมนะมุฮิบจำได้ไหมประมาณความรักกระตุ้นจินวันอินซาอินนารียะบุดุนข้าไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้อิบาดะห์ต่อข้าเพื่อให้มีเตาฮีดต่อข้าบางอันนัสอยู่ไหนละจำได้ไหมหลบเลยเหรอผมขู่ไปแล้วนะครั้งที่แล้วใครจำอีกสักหลักฐานได้ไหมว่ากอดอรับบุกะอัลลาตะบุดุอิลลาอียะบิลวาริดัยนิอิห์ซานะอัลเลาะห์เนี่ยได้ทรงสั่งเลยว่ากอดอร็อบบุกะไอวะอัมรร็อบวะอัมรร็อบบุกะพระเจ้าของเจ้าเนี่ยได้สั่งเลยว่าฮะอัลลาตะบุดูพวกท่านเนี่ยต้องอย่าเคารพอื่นใดเลยอิลลาอียะนอกจากพระองค์เพียงองค์เดียวมีใครจำได้ไหมผมเริ่มให้ก็ได้วะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลันอันยะบุดุลลอฮะวะจตันนิบุตตอฮูต
ถ้าจริงข้าเนี่ยได้ส่งบรรดารอซูลไปในทุกๆประชาชาติเลยเนี่ยต้องให้บรรดารอซูลแต่ละคนเนี่ยกล่าวต่อกลุ่มชนของตัวเองว่าอันนี้อับดุลละจงสักการะต่อละวัชตันดิบุตรตอกุตและจงออกห่างจากชิริกตอกุตทั้งหลายนะครับพี่น้องนั่นคือบทแรกบทแรกคือเกี่ยวกับความสำคัญของการที่เราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องให้ตอฮิตต่อพระองค์นะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มบทใหม่นะครับพี่น้องเราดีได้หนังสือมามันมีชื่อว่าอันกวาอิดอันจามิอะอะลากิตาบิตเตาฮีดก็คือผู้เรียบเรียงผู้แต่งนะครับเขาได้อ่านหนังสือกิตาบิตเตาฮีดอ่านชะลอเนี่ยแล้วก็ได้รวบรวมกฎสำคัญในศาสนาเนี่ยที่ได้จากการอ่านกิตาบิตเตาฮีดเอาง่ายๆง่ายๆมีทั้งหมดเท่าไหร่54กฎเกณฑ์54กออิดะซึ่งในบทแรกเราเนี่ยมันเขาย่อยออกมาเหลือ2กออิดะไม่อ่านหมดอยู่แล้วอันกออิดะตุนอูลานะครับกฎข้อแรกคืออัตตอฮีดุฟินนุซูซิชะรอียะตอฮีดเนี่ยในตัวบทศาสนาเนี่ยครับพี่น้องอะลาซะลาซะติอักซามินฮียะมีอยู่3ประเภทตอฮีดมี3ประเภทน่าจะตอบกันได้ทุกคนอยู่แล้วงั้นผมไม่ถาม 1ตอฮีดุรุบูบียะคือตอฮีดรุบูบียะคือการยอมรับในการกระทำของอัลเลาะห์นะครับยอมรับในการกระทำของอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์จะทรงสร้างบ่าวของพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และจินทรงให้ทรงบริหารจักรวาลทรงให้ริสกีให้เป็นให้ตายคือยอมรับให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์เนี่ยในด้านการกระทำของพระองค์นะครับพี่น้อง2ตอฮีดอะไรครับประเภทที่2อูลูฮียะตอฮีดอัลอูลูฮียะคือตอฮีดที่ให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์เนี่ยอิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์อิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะติคือการให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์เนี่ยในด้านการอิบาดะห์ของเราเนี่ยการอิบาดะห์คือพวกเราอิบาดะห์เนี่ยเรามอบให้อัลเลาะห์องค์เดียวไม่มอบให้ใครอื่นเลยนี่คือตอฮีดอุลูฮียะห์แล้วก็ตอฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตคือการให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์ยอมรับเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่พระองค์เนี่ยได้ทรงพรรณนาพระองค์เองในกุรอานและที่รอซูลของพระองค์เนี่ยได้บอกไว้ในหะดีษซอฮีหะต่างๆเราไม่ตะวีนไม่ตักยีฟเรายืนยันตามที่ปรากฏมาและเราไม่ปฏิเสธนะครับวะลายะกูนุลอับดุมุวัฮฮิดันฮัตตายุมินะบิฮาซิฮิลอักซามิสซะลาซะห์และบ่าวคนนึงเนี่ยจะยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีเตาฮีดจนกว่าเขาเนี่ยจะศรัทธาในเตาฮีดทั้ง3ประเภทกอละตะอาลารับบุสสมาวาติวัลอัรฎ์วะมาบัยนะฮุมาฟะอ์บุดฮุวัสตะบิรลิอิบาดะติฮัลตะอ์ลัมละฮูซะมียะอายะห์เนี่ยเป็นหลักฐานที่หะดีษ3ประเภทนะพี่น้องซึ่งหะดีษอายะห์เนี่ยเป็นหลักฐานของเตาฮีด3ประเภทนะครับพี่น้องร็อบบุสสมาวาติวัลอัรฎ์พระเจ้าแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินวะมาบัยนะฮุมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเนี่ยฟะอ์บุดฮูดังนั้นจงอิบาดะห์ต่อพระองค์วัสตะบิรลิอิบาดะติและจงอดทนในการอิบาดะห์ต่อพระองค์ฮัลตะอ์ลัมูละฮูซะมียะห์ผู้เจ้ารู้หรือว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์คือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับท่อนแรกคือรับบุสมาวาติวันอัตติคือรูบูบียะฟะบุตฮุวัสซาบิดิอิบาดะติคืออุลูฮียะฮันตะอะลาฮูละฮูซะมียะคืออัสมาอุซิฟาตนะครับฟะฮาซิลอายะดาลละอะลาอักซามิตอฮีดอัสซะลาซะห์อันนี้ไม่อ่านแล้วผมสรุปไปแล้วเมื่อกี้วะบิฮาซายุอ์ลัมอัมรอนฮุมามี2ประเด็นที่ได้จากสิ่งเนี้ยอันฮะซะตักซิมไลซะตักซิมัมไลซะตักซิมันมุบตะดิอันไลซะลูอะดิลละห์มินกิตาบิวัสซุนนะห์คือการแบ่งหะดีษ3เป็น3ประเภทเนี่ยมันไม่ใช่การแบ่งที่เป็นบิดอะห์นะครับพี่น้องการแบ่งเนี่ยมันมาจากการนะครับอิสติกเราะห์มันมาจากการที่อุลามะห์เนี่ยได้ประมวลจากหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วจนออกมาได้ว่ามีตอฮีดอยู่3ประเภท
ึ่งมันมีคนที่อ้างนะครับไม่ใช่อย่างที่กามายะซัมูบะดูมันละอินมาอินดะฮูไม่ใช่เสมือนดังที่พวกที่เขลาเบาปัญญาเนี่ยได้อ้างว่าการแบ่งเนี่ยเป็นบิดอะห์แล้ว2ประการที่2อันนะมุจัรรอดอัลอิกรอรบิตตอฮีบิตอฮีดิรุบูบิยะติฟะกัดลายักฟีลิดดุคูลฟิลอิสลามเพียงแค่การยอมรับในประเภทแรกในรุบูบิยะข้อแรกเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยรายยักฟีไม่เพียงพอนะพี่น้องลิดดุคูลฟิลอิสลามในการที่จะเข้าอิสลามเหมือนในหนังสืออัลกวาอิดอัลอับบะนะครับที่เราได้เคยอ่านกันมาแล้วที่อาจารย์อามีรอนุกูลเนี่ยครับจะมาทำซีรีส์รอบหนึ่งนะครับเริ่มตอนหนึ่งไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พี่น้องติดตามกันได้นะครับเป็นกฎข้อหนึ่งใน4ข้อกวาอิดอัลอับบะเนี่ยมาลัมยะกุนมะอูอิกรารุนวะอามะลุนบิตอฮีดิอัลอูลูฮียะห์ก็คือถ้ายอมรับประเภทที่แรกอย่างเดียวโดยไม่ยอมรับประเภทที่2เนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้ฟันมุชริกูนัลละซีนฟีซะมานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานูยุกิรูนบิอันนัลลอฮะอัลคอลิกอัรราซิกยุฮีวะยุมีตอัลมุฮยีอัลมุมีตวะลัมยุดคิลฮุมซาลิกะฟิลอิสลามบิซะบะบิศอรฟิฮิมอัลอิบาดะตะลิกอยริลลาห์นะครับพี่น้องเนื้อหาเนี่ยมาจากอันกวาอินอันอัตบะเลยบรรดามุชริกเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ในสมัยท่านรอซูลเนี่ยครับพี่น้องพวกเขาเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างนะมีกุรอานเนี่ยเขายกมามีหลายต้นเลยวะลาอินซานตะฮุมันคอละกะฮุมละยะกูลุนัลลอฮ์ในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขามาเนี่ยพวกเขาตอบทันทีเลยละยะกูลุนนุนลิตเตากีดนุนเตากีดตอบแบบอัลลอฮ์ดิตอบแบบทันทีทันใดเลยก็อัลลอฮ์สร้างดิโง่ปะเนี่ยประมาณนี้เลยทั้งที่บอกอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช่อิสลามเขาบอกว่าเขาทั้งที่เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาเนี่ยแต่เขาก็ลายยักฟีไปเอาสิ่งหนึ่งเนี่ยมาเทียบเท่าอัลลอฮ์ด้วยใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่อิสลามก็คือกฎข้อแรกง่ายๆตอฮีดมี3ประเภทสรุปกฎข้อที่2ที่ได้จากบทเรียนก่อนนะครับอัลอิบาดะตุฮักกุนมะห์ดุนลิลลาฮิตะอาลาลายูชาริกุฮูฟิฮาอะฮะดุนการอิบาดะห์เนี่ยการสักการะต่ออัลเลาะห์เนี่ยฮักกุนมะห์ดุนเป็นสิทธิพิเศษที่บริสุทธิ์เพียวโดยเฉพาะลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะครับการอิบาดะห์เนี่ยเพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวลายูชาริกุฮูฟิฮาอะฮะดุนใครก็ตามไม่ว่าจะใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมกับพระองค์ในเรื่องนี้ยอมไม่ได้เอาแค่หัวข้อพอเดี๋ยวเราไม่ได้เข้าบทเรียนกันนะครับกฎทบทวนกฎเมื่อกี้นะครับกฎที่ได้จากบทแรกของกิตาบุตอฮีดมี2อย่างคือเตาฮีดมีกี่ประเภทมี3ประเภทแล้วก็อิบาดะห์เนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ให้คนอื่นไม่ได้เลยเอาละครับวันนี้เราจะมาเริ่มบทใหม่กันแล้วนะครับพี่น้องกอลันมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์บาบุฟัดลิตอฮีดวะมายุกัฟฟิรุมินัซซุนูบพี่น้องบทที่มีชื่อว่าคุณค่าความประเสริฐของเตาฮีดเนี่ยและสิ่งซึ่งจะมาลบล้างบาปนะครับพี่น้องไอฮาซาบาบุนฟีบายานิฟัตติตอฮีดอินัลลอฮีนี่คือบทที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับความประเสริฐของตอฮีดที่ให้กับอัลลอฮ์เนี่ยหน้าที่อัลลอฮ์มาอยู่กับฟิรุมินัซซุนูบบิลกิตาบิวซุนนะและสิ่งซึ่งที่จะมาลบล้างบาปนะครับบิลกิตาบิวซุนนะด้วยกุรอานและซุนนะหลักฐานต่างๆและนี่คือบทเรียนที่2นะครับพี่น้องนี่คือบทเรียนที่2วะฮาซาฮุวัลอันบาบุซานีวะอะรอดัลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัยยุบัยยินฟีฮาซัลบาบชัยอันมินฟะฎออิลิตเตาฮีดท่านมุซันนิฟเนี่ยแปลว่ามุซันนิฟแปลว่าอะไรครับพี่น้องผมพูดบ่อยในก่อนมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์มุซันนิฟแปลว่าผู้แต่งหนังสือเนี่ยก็คือเชคมุฮัมมัดอับดุลวะฮาบเนี่ยนะครับพี่น้องอะรอดัลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมุซันนิฟเนี่ยได้ต้องการอัยยุบัยยินที่จะ
อธิบายฟีฮัสซันบักในบทเนี้ยชัยอันมินฟะดออิลิตเตาฮีดคืออธิบายอะไรเกี่ยวกับฟะดออิลิตเตาฮีดความประเสริฐของเตาฮีดเนี่ยครับพี่น้องฟัลมุซันนิฟุอะกอดะฮะซันบับลิบะยานิอันนัลฮักกุลวาริดฟิลบาบิอัสซาบิกไลซะฮักกันมุจัรรดันบัลฟีฮิฟัฎลุนยะอูดุอะลาซอฮิบิฮิแปลชาวบ้านดีกว่าคือการที่อัลเลาะห์บทแรกอัลเลาะห์ได้สั่งให้เรามีเตาฮีดต่อพระองค์ใช่มั้ยอัลเลาะห์ได้สั่งให้เรามีเตาฮีดต่อพระองค์อัลเลาะห์ไม่ได้สั่งอย่างเดียวบทแต่อัลเลาะห์สั่งเราแล้วก็ให้ภาคผลมาด้วยคือเราปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยมันจะมีภาคผลที่ตามมาด้วยนะครับพี่น้องนั่นก็คืออะไรหนึ่งในภาคผลก็คือตักฟีรอัซซุนูบตักฟีรแปลว่าอะไรครับพี่น้องตักฟีรแปลว่าอะไรตัดสินคนที่มีกาเฟรเหรออันนี้ก็ใช่แต่ณที่นี้คือลบล้างบาปนะพี่น้องก็คือการลบล้างบาปเนี่ยเป็นหนึ่งในฟะดออิลอัตเตาฮีดหนึ่งในภาคผลของการที่เรามีเตาฮีดเนี่ยซึ่งไม่ได้มีอย่างเดียวท่านมุซันนิฟท่านเชคมูฮัมมัดบินอับดุลวาฮับเนี่ยได้บอกมามี5ฟะดออิลหนึ่งในนั้นก็คือมาอยู่กับเฟซมินัซซุนุบลบล้างบาปซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากถึงขั้นมาเอ่ยหลังจากชื่อบาปเลยคือฟัดลุตเตาฮีดมาอยู่กับเฟซมินัซซุนุบมุนาซะบะตุนบาบลิกิตาบลิกิตาบิตเตาฮีดฟะอินนะคอยรัดดุนยาวัลอาคิเราะห์มินซะมะรอติฮาซะตเตาฮีดสิ่งดีๆทั้งหมดทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับพี่น้องเป็นผลมาจากเตาฮีดเนี่ยเป็นผลที่มาจากเรามีเตาฮีดต่อพระองค์เนี่ยนะครับพี่น้องละมาซะกะรุลมุซันนิฟิตตัรจะมะซาบิกะห์มะอ์นะตเตาฮีดบทแรกเนี่ยท่านเชคได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเตาฮีดนะครับพี่น้องวะซะกะรอฮัมมิยะตะฮูและกล่าวถึงความสำคัญของการมีเตาฮีดวะวุจูบะฮูและการจำเป็นยิ่งยวดที่จะต้องมีเตาฮีดนาซะบะฟีฮาซันบับซิกรุฟัดลิฮิวะตักฟีริฮิลิซุนุบบทเนี่ยจึงเป็นการดีเลยเหมาะสมเลยที่จะเอ่ยถึงความประเสริฐของการมีเตาฮีดและการที่มีเตาฮีดแล้วมันจะมาลบล้างบาปเนี่ยนี่ตักกีบันฟีฮิวะตะฮซีรอนมินัดดิดนะครับพี่น้องเพื่อมีการส่งเสริมนะครับพี่น้องให้ผู้อ่านในยุคของท่านเนี่ยคนทำชีริกเยอะใช่ไหมเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องเตาฮีดเนี่ยมีเตาฮีดอย่างเดียวแล้วไม่พอมีภาพขนตามมาอีกเนี่ยลิยุชัดจีอัลอาลาตักกีกีฮิวันอามะลิบีฮิเพื่อที่จะตัดจีอัลแปลว่าให้กำลังใจชัดจีอัลนะครับเพื่อจะให้กำลังใจต่อผู้อ่านนะครับในการที่จะเรียนเรื่องเตาฮีดนะครับและปฏิบัติในเรื่องของเตาฮีดลียะฮุสันนัสอัลลอิกบานอัลฮิวะอัลตะอัลลุมิฮิเพื่อที่จะส่งเสริมต่อผู้คนในยุคของท่านและผู้อ่านในยุคทุกยุคในการที่จะตอบรับในการเรียนในเรื่องของเตาฮีดนะครับพี่น้องกอลมุซันนิฟุลลอฮิมะฮุลลอฮ์บาฟัดลิตเตาฮีดวะมายุกาฟิรมินัซซุนูบคือชะรอห์เนี่ยเขาก็ชะรอห์ละเอียดเกินนะผมก็พยายามย่อแล้วเนี่ยย่อแบบสุดนิดนึงครับพอดีพี่น้องทำบ้านขอมาพนิดนึงที่นี่มีนักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับผมเลยจะนิดนึงไม่เยอะบาบเนี่ยเอียรอดเป็นอะไรครับพี่น้องกอนมุซันนิฟุลลอฮิมะฮุลลอฮ์บาบุฟัดลิตเตาฮีดวะมายุกาฟิรมินัซซุนูบบาบเนี่ยเอียรอดเป็นอะไรครับเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นประโยคไม่ใช่ครับพี่น้องมันเป็นหัวข้อนี่จำไว้เลยรู้ทีเดียวรู้เลยเป็นหัวข้อใช่ไหมต้องตักเดทต้องมันเป็นขบัตตักเดทมุบตะดามะฮซูบฮาซานี่คือบทที่จะว่าด้วยเรื่องว่าไปก็คือสรุปเป็นขบัตมุบตะดามะฮซูบตักดีรูฮาซาไอฮาซาบาบุบัยยานิฟัดลิตเตาฮีดวะบัยยานิมายุกัฟฟิรมินัซซุนูบที่จริงมันจะมีนี่เขาก็ละเอียดเกินคนชาวร้อนชาวร้อนมาในหัวข้อนี่มาเนี่ยเป็นมาอะไรเองมามัสดารียะหรือว่ามามอซูละซึ่งผมจะไม่เอามาเอ่ยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผลสรุปคือเช็คได้ตักเยะว่าเป็นมามัสดารียะ
แล้วก็เช็คแล้วก็บรรดาผู้อธิบายหนังสือกิตาบุตตอฮีดเนี่ยคือหนังสือนั้นไปเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคนในยุคถัดๆมาเนี่ยเขาก็ไปชะลอกันเป็นหลายสิบเล่มแบบชะลอกันเนี่ยแล้วก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ขัดแย้งในเรื่องที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็คือในเขาขัดแย้งอันนี้เล่าขำๆนะครับอาลิฟและลามเนี่ยในกะลิมะตอฮีดในชื่อบทเนี่ยฟะยัชมัลอันวาอัตตอฮีดอัสซะลาตะเอาอันนะฮูคอสบิตอฮีดิลอิบาดะห์อะลากอลินก็คือเฉพาะเตาฮีดอิบาดะห์เตาฮีดอุลุยยะห์หรือไม่หรือ3เตาฮีดเลยคือบะยานฟัตติเตาฮีดอธิบายภาพผลของเตาฮีดเนี่ยอธิบายความประเสริฐของเตาฮีดเนี่ยเตาฮีดเนี่ยคือเตาฮีดทั้ง3ประเภทหรือเตาฮีดประเภทเดียวซึ่งมีอยู่2ทัศนะซึ่งสรุปว่าก็ทั้งได้ทั้งคู่อ่ะตะนาวะตะนาวะก็คืออ่ะข้อแรกคือ3เตาฮีดก็โอเคใช่มั้ยข้อที่2สมมุติแค่เตาฮีดอุลูฮียะห์อย่างเดียวใช่มั้ยและการที่จะมีเตาฮีดอุลูฮียะห์ได้เนี่ยมันออโตเมติกมั้ยที่จะต้องมีรูบูบียะห์ก่อนที่ต้องมีอัสมาอุสซิฟาตก็คือบทสรุปเดียวกันครับพี่น้องอะไรอ่ะวันมักซูดอันนะกอลฮูบาบุบะยานิฟัฎลิตเตาฮีดไอฮาซันบาบซะยัซกุรุฟีฮิมินอะฮาดีษมายะดุลอะลาฟัฎลิตเตาฮีดคือบทเนี่ยจะสิ่งซึ่งที่จะมีต่อมาในบทเนี่ยอันนี้แค่เฉพาะหัวข้อนะจะมีหะดีษที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐของเตาฮีดบิมะนาฮูอัชชามินความหมายโดยครอบคลุมของฟัดดุตเตาฮีดนะครับวะฮุวะอิฟรอดุลลอฮิบิลอิบาดะห์ฟะฮะซันบาบฟีมันฮักกะกะมัตมุตะลักะเตาฮีดและบทเนี่ยเจาะจงนะครับพี่น้องฟะฮะซันบาบฟีมันฮักกะกะมุตตะลักะตะฮีดมีศัพท์ใหม่แล้วพี่น้องมันมีศัพท์มุตตะลักะตะฮีดกับอัตตะฮีดอัลมุตตะลักต่างกันยังไงมุตตะลักะตะฮีดกับอัตตะฮีดอัลมุตตะลักเดี๋ยวพี่น้องทางบ้านเนี่ยน่าจะง่ายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้มุตตะลักะตะฮีดกับอัตตะฮีดอัลมุตตะลักมุตตะลักะตะฮีดยะนีอัสลัตตะฮีดอัสลัตตะฮีดก็คือพื้นฐานของเตาฮีดอัสลัตเตาฮีดคืออัสลัตเตาฮีดคือบ่าวคนนึงเนี่ยถ้ามีอัสลุตเตาฮีดเนี่ยรับประกันเลยว่าเข้าสวรรค์ข้อ1ข้อที่2แต่ไม่รับประกันว่าจะไม่เข้านรกก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีเตาฮีดเนี่ยจะไม่ทำบาปถ้าทำบาปใหญ่จะต้องไปล้างไหมต้องลงนรกก่อนชำระก่อนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอการที่เขามีเตาฮีดเนี่ยก็จะทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์อันนี้คือคนที่มีอะไรมุตตะลักุตเตาฮีดหรืออัสซุตเตาฮีดส่วนอัตเตาฮีดอัลมุตตะลักเนี่ยคือคนชาวเตาฮีดที่ไม่ทำบาปไม่ทำอะไรเลยที่มันไม่ดีอ่ะคือเพอร์เฟกต์ก็ไว้ง่ายก็คือเข้าสวรรค์เลยมูบาชะรอทันทีทันใดไม่ต้องไปลงนรกก่อนขอดาให้โปรเป็นจำพวกนี้ครับเข้านรกเนี่ยไม่รู้มันนานขนาดไหนอย่าประมาทมนุษย์เราเนี่ยบางทีก็ขี้หลงขี้ลืมนะพี่น้องบางคนคิดว่าเราเป็นเตาฮีดแล้วเรื่องอื่นชิววะลิยาซุบิลลาห์เราต้องเน้นให้เราเนี่ยเพอร์เฟกต์เราต้องมีความทะเยอทะยานพี่น้องในโลกดุนยาเนี่ยคนก็อยากจะทะเยอทะยานมีเงินล้านมีอะไรมีเงินล้านภายในเกษียณก่อนอายุ30ปีอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่ในด้านศาสนาเนี่ยเราต้องมีความทะเยอทะยานด้วยผู้ศรัทธามีกี่ระดับครับพี่น้อง3เอเนี่ยมุสลิมมุมินมุฮซินเนี่ยเรามุฮซินเนี่ยเราต้องไปให้ถึงระดับนี้ให้ได้เราต้องหวังถึงแม้เราจะทำไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานเราต้องหวังก่อนครับพี่น้องแล้วเราจะต้องการที่เราเป็นอิห์ซานเนี่ยคือมีอะไรอะไรนะอัตตอฮีดอัลมุตตะลักมีอีกคำหนึ่งอัตตอฮีดอัตตามอะไรเงี้ยซึ่งบทเนี่ยบาบูฟัตติตอฮีดออกมาอยู่กับฟิลิปนาซุนุบหมายถึงประเภทแรกหมายถึงประเภทแรกคือคนที่มีอัสุตอฮีดแต่อาจจะทำบาปบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์บทนี้จะมาจอดตรงจะมาพูดถึงประเภทนี้วะฮาซายะดุลลุอะลาฟะดีรติตอฮีด
นี่ถือนี่ถือสิ่งบ่งชี้เลยถึงฟาดีละติตโตฮิตความประเสริฐของตอฮิตเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยถึงแม้จะตกนรกเนี่ยแต่สุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์ในท้ายที่สุดนะพี่น้องว่าอะลามะกานะติลมุวัฮฮิดีนอันมันมาตะอะลาตอฮิดฟะอินนะฮูยะนาลูฮูฮาซัลฟัฎมะฮ์มาฟะอะลามินัซซุนุบวัลมะอาซีดูนัชชิริกพี่น้องใครก็ตามที่ตายเนี่ยบนตอฮีดเนี่ยฟะอินนะฮูยะนาลูฮาซัลฟัฎก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากการที่เขาจะมีอัสรุตตอฮีดด้วยมีตอฮีดนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะทำบาปทำการฝ่าฝืนก็ตามแต่ขอแค่ไม่ทำชิริกนะขอแค่สิ่งที่เขาฝ่าฝืนเนี่ยไม่ใช่ชิริกสุดท้ายเขาจะได้เข้าสวรรค์ฟะลัมยะกอฟิชิริกิลอักบัรวะลายะอ์นีอันนะฮูลัมยะกอฟีมะอ์ซิยะห์อัชชาริห์ผู้อธิบายได้อธิบายว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำชิริกใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำการฝ่าฝืนนะพี่น้องอันนี้ผมอ่านเฉพาะที่ผมโน้ตไว้ถ้าอ่านหมดเนี่ยคือผมว่าจะทำอีกคอร์สหนึ่งในอนาคตนะคือผมทำของผมคนเดียวอ่ะคืออ่านทุกตัวอินชาอัลเลาะห์นะแต่ผมก็อยากจะทำแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายเราคือไม่ใช่แค่พวกเราที่อยู่ที่นี่มีอาจจะมีคนอื่นฟังอยู่ซึ่งอาจจะไม่ได้ภาษาอาหรับอะไรมากก็คืออาจารย์ฟาตินเนี่ยเขาที่มูฮิบไปด้วยใช่ไหมเขาไปอบรมผู้ใหญ่อะมุสลิมใหม่ใช่ไหมเขาบอกเลยเขาได้บทเรียนว่าชาวบ้านจริงๆอะมุสลิมชาวบ้านอะเขาไม่ได้ต้องการรู้อะไรซับซ้อนมากมายเขาแค่ต้องการจะเข้าสวรรค์อะช่วยทำให้มันง่ายๆหน่อยแล้วก็ผมก็ได้บทเรียนเยอะแต่ว่าผมก็เป็นมือใหม่ครับผมอาจจะต้องฝึกในการทำให้มันง่ายค่อยๆไปขอดุอานะพี่น้องฟินนาริตตอฮีดฟะดออินกะซีรอการที่มีตอฮีดเนี่ยมีความประเสริฐหลายประการเลยซักรมุซันนิฟฟีฮาซันบับมินฮาคอมซะฟะซออิลท่านมุซันนิฟเนี่ยท่านผู้ประพันธ์เนี่ยได้กล่าวในบทเนี่ย5ความประเสริฐหนึ่งในนั้นคืออะไรตักฟีรุซุนุบลบล้างบาปวะมินดินฮาซินฟะซออิลอันฮุจกะฟิริซุนุบหนึ่งในนั้นคือลบล้างบาปและกล่าวของและว่าเก้ารู้อัซซุนุบในชื่อบทอันนี้ยังไม่จบชะลอชื่อบทนะว่ามาอยู่กับฟิลุมินัซซุนุบคำว่าซุนุบเนี่ยว่าฮาซายัชมะลูฟีมายัซฮัดฮักอัลฮักอัลลอฮ์วะฮักอัลคอลกก็คือครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาปที่โดยตรงระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือบาปส่วนตัวและบาปที่เราไปทำกับมนุษย์คนอื่นเช่นติดหนี้เป็นละเมิดคนอื่นเขาอะนะครับพี่น้องไอ้ซุนุบเนี่ยมันคือมันมีซุนุบเนี่ยมันมีทั้งบาปที่ทำโดยตรงกับอัลเลาะห์กับบาปที่ทำกับมักรุกลากินอะคละยะอันนุซูซุฮักกันคันวะลิกินอัลอัซอันนะซุนุบัลลตีฮิยะฮุกูกุลอิบาดไลซัตตะฮ์ตันมักฟิเราะห์อิลลาอินอัซกอตะฮาอะห์ลูฮาวะอัศฮาบูฮาวะกอดยักฟิรุฮาอัลลอฮุก็คือเทคอธิบายว่าฐานเดิมเนี่ยคือเข้าใจคำว่าตั้งตั้นมาชีอะไหมคือคนที่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำชีริกอ่ะหากอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้เขาใช่ไหมก็คืออันนี้คือหมายถึงบาปที่เป็นส่วนตัวแต่ถ้าบาปที่ละเมิดมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือต้องไปขอมาอัพต้องไปอะไรก่อนเนี่ยนี่เทคเขาอธิบายเสริมนะกอลามุซอนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อีกแล้วบ่อยเรื่องกันกอลามุซอนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์คนฟังน่าจะจำได้แล้วแหละท่านมุซอนนิฟกล่าวว่าท่านผู้ประพันธ์กล่าวว่าวะกอลิลลาฮิตะอาลาคำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ว่าเข้าหลักฐานแล้วอัลลซีนาอามานูลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอุลาอิกะละฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูนนะพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาที่ไม่ได้ทำให้การศรัทธาของพวกเขาปะปนเปื้อนกับการตั้งบาคีใดๆชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขาคือผู้ที่ได้รับการชี้นำส่วนทางอันเที่ยงตรงผมลืมจะให้คนอ่านผมอ่านเองละหลักฐานที่สองแล้วกันนะก็คือความประเสริฐอันแรกเลยพี่น้องคืออัลลซีนอามานูบรรดาผู้ที่ศรัทธา
วะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุนมินที่ไม่ได้ทำให้การศรัทธาของพวกเขาเนี่ยปะปนเปื้อนกับการทำชิริกใดๆเลยเนี่ยบิซุนมินเนี่ยหมายถึงบิชิริกินนะครับมีหะดีษที่รอซูลได้เจาะจงเอาไว้ว่ามันหมายถึงชิริกบิซุนมินอุลาอิกะลาฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูนนี่แหละชาฮิดสิ่งที่จะเอาภาคผลแรกของการที่เรามีเตาฮีดเนี่ยคืออะไรครับพี่น้องคือพวกเขาได้รับความปลอดภัยทางโลกนี้และโลกหน้าและพวกเขาเนี่ยจะได้รับการชี้นำสู่หนทางที่เตียงตรงได้รับการเตาฟิกนะครับพี่น้องนี่คือภาคผลแรกจาก5ภาคผลที่เชคได้กล่าวไว้ว่ามันมี5ข้อนะครับอันนี้คือหนึ่งในนั้นและคำมุรอดุลมุศันนิฟมินอิรอดิลอายะอันัลมุวะฮิดีนมอูดودون بالأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة وهذا من فضل التوحيد นะครับพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยพวกเขาจะได้รับการชี้นำสู่ทางที่ตรงๆคือภาคผลอันแรกของการมีเตาฮีดคือผมไปสรุปก่อนยังไม่ทันอ่านก็คือไม่ต้องอ่านว่าจะอัลซุนมูฟิลอายะติมุนักกะรันฟีซียากินนะฟีเอาอีกแล้วคุ้นไหมไอตอนแรกตอนสองเนี่ยผมพูดเยอะอยู่นะเป็นในทางภาษาที่แบบเลยอ่ะใช่ไหมนักกีรอคือคำภาษาไทยอะไรนะที่ไม่เจาะจงบิซุนมินอะบิซุนมินในอายะเนี่ยเป็นนักกีรอหรือมะรีฟะเป็นคำนามที่เจาะจงหรือไม่เจาะจงเป็นคำนามหรือกริยาก่อนเพราะบิซุนมินมีตันวินแล้วก็อยู่หลังบะบิซุนมินมัจรูดนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นนักกีรอด้วยแล้วมันสื่อถึงอะไรครับถ้าเป็นนักกีรอนะครับพี่น้องวันนักกีรอฟีซียากินนาฟีตูฟีดูอัลอุมุมคือนักกีรอที่มาในประโยคที่มันมีการคำว่าไม่มีคำว่าอย่ามีคำว่าไม่อ่ะปฏิเสธอ่ะอุมุมเลยไม่ว่าจะชิริกอะไรก็ตามไม่ได้เจาะจงชิริกเดียวทุกชีริกเนี่ยคือภาษาอะไรมันลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันลึกซึ้งนะครับพี่น้องไม่ว่าจะชีริกต่อมาลาอิกะห์ไม่ว่าจะเป็นชีริกต่อคนดีไม่ว่าจะเป็นชีริกต่อกูโบคนในกูโบวันนี้สดๆเลยวันนี้ผม7โมงมาให้ขับรถไปอยุธยาไปอะไรรู้ไหมไปกินเที่ยวเอ้ยตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แถวคลองตะเคียนอ่ะก็เลยภรรยาไม่เคยเห็นโต๊ะตะเกียงไงก็เลยไปทัศนศึกษาเข้าไปเจออะไรก่อนเจอรถทัวร์แต่ว่าไม่ใช่รถทัวร์มุสลิมนะคาเฟ่ต่างศาสนิกไม่รู้สายมูหรือเปล่าแล้วพอทำเป็นจะเข้าไปห้องน้ำมาแล้วก็จะเงื้อมองดูทูบเต็มเลยไม่รู้นั่งทำอะไรกันนะไม่รู้ขออะไรกันแล้วก็มีมุสลิมแขกเราเนี่ยก็นั่งอยู่เห็นมะบอกว่าน่าจะนั่งเพื่อคนที่ดูอาไม่เป็นเนี่ยก็ให้เขาดูอาแล้วให้ฮะดียะหน่อยอะไรเงี้ยหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยซึ่งชีริกประเภทเนี่ยเยอะนะผมมะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยมุสลิมหลายคนเขาไม่รู้อ่ะเขาพาลูกไปอาบน้ำเพื่ออะไรอาบน้ำที่ตรงนั้นอ่ะแก้บนก็คือไปขออะไรเขานั่นแหละไปขอแล้วมันได้ก็ต้องแก้บนไปอาบน้ำอะไรอย่างนั้นเอาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาบนั่นแหละแล้วก็มันมีนี่ด้วยผมเคยไปมันที่นั่นเนี่ยมันมีวัวมีแพะอะไรเลี้ยงอยู่เลยนะก็คือแบบใครบนอะไรไว้อะสามารถเชื่อตัวนั้นได้เลยเหมือนเป็นธุรกิจของธุรกิจเลยเคยไปใช่ไหมเป็นทำอะไรอ๋อทำดุริดนะนั่นครับคือไม่ว่าจะเป็นชีริกต่ออะไรก็ตามห้ามหมดเลยนะพี่น้องฟายกูนูฟายกูนตับซีรอัลอายะอัลลซีนาอามานูไอวะฮะดูวะลัมยันบิอัลลซีนาอามานูไอ
บรรดาผู้ศรัทธาในอายะเนี่ยคือบรรดาผู้ที่มีเตาฮีดนะครับไอวะฮะดูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุนมินหมายถึงอะไรไอลัมยุคลิตูเอาลัมยุคลิตูเตาฮีดะฮุมบิชิดกินก็คือไม่เอาชีริกอะไรเนี่ยมาผสมกับเตาฮีดเลยชีเตาฮีดมะเพียวๆนะพี่น้องอูลาอิกะละฮุมุลอัมคนที่มีเงื่อนไขนี่แหละคือที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับพี่น้องได้รับความปลอดภัยหมายถึงอะไรทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยโลกหน้าแน่นอนอยู่แล้วมินอาซาบิลละได้รับความปลอดภัยจากอาซาบต่างๆของอัลเลาะห์นะครับส่วนโลกนี้ก็หมายถึงถ้ารัฐอิสลามก็ได้รับความปลอดภัยอะไรเงี้ยอะไรอ่ะวะฮุมมุฮตาดูนฟิดดุนยาวะฮาซาฮุวัชชาฮิดมินอายะห์ลิตตัรจะมะและภาพผลที่สองคือจะได้รับการชี้นำใช่ไหมในดุนยาเนี่ยได้รับการชี้นำในดุนยาเนี่ยคือสำคัญนะพี่น้องอย่างเนี้ยการที่เรามานั่งเรียนเตาฮีดเนี่ยเป็นเพราะเตาฟีจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตาฟีให้เรามานั่งเรียนเนี่ยคนอื่นไม่มาทีคนอื่นอาจจะทำอะไรบาปๆอยู่ก็ได้อันนี้คือถือว่าอัลลอฮ์ให้ทางนำนะพี่น้องก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆว่าบิฮิตัซฮัรมุตอบะกะตุลอายะห์ลิตตัรจะมะฮ์ฟะดัลลัตอะลาฟัฎลิตเตาฮีดวะตักฟีรอะลาฟัฎลิตเตาฮีดวะตักฟีรฮิลิซซุนูบคือสำนวนอาหรับนี่มันวนไปนะวนไปวนมาเนี่ยนะมันอะตาบิฮิตามันฟะละฮุลอัมอัตตามวัลอิฮติดาอัตตามอันนี้แล้วกันใครก็ตามที่แบบมีเตาฮีดแบบตามที่ผมบอกตามอัตตอฮีดอัตตามเพียวๆไม่ทำบาปไม่อะไรเลยอ่ะนะเขาก็จะได้รับอันอัมอัตตามด้วยความปลอดภัยที่สมบูรณ์ก็คือรอดพ้นจากอาซาบโดยตรงเลยไม่ต้องโดนลงโทษเลยอ่ะไม่ต้องไปนรกก่อนไว้ง่ายวันอิฮติดาอัตตามและได้ฮิดายะห์อย่างสมบูรณ์วะดะคอลันจันนะบิลาอาซาบและจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ได้รับการลงโทษใดๆเลยขอจะให้เราเป็นหนึ่งในจำพวกนี้มันอัตตาบิฮินากิซอนบิซนุบอัลติลัมยะตุบมินฮาและใครก็ตามที่มาในสภาพที่อะไรบกพร่องในการทำบาปซึ่งที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เตาบัตด้วยฟินกานัตซะกออิรกุฟิรัตบิอิจตินาบิลกะบาอิรหาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือชิริกเล็กนะครับเอ้ยเป็นบาปเล็กนะครับก็จะถูกลบล้างด้วยกับการออกห่างจากบาปใหญ่วะอินกานัตกะบาอิรฟะฮุวะฟีฮุกมินมะชีอะห์ถ้าหาว่าเขาชาวเตาฮีดเนี่ยแต่ว่าเขาทำบาปใหญ่ใช่ไหมฝ่ายหัวฟีฮุกมินมาชีอะก็ตัดตันมาชีอะหากเราประสงค์เราจะอภัยโทษให้กับเขาอินชาอัลลอฮ์กอฟาร์กอฟาร์ละหูหากเราต้องประสงค์เราจะอภัยโทษให้แก่เขาอินชาอัลซับะหูและหากเราประสงค์อีกแบบเราก็จะทรงลงโทษเขาว่ามาอัลฮุอิลันจันนะนี่แต่ว่าบั้นปลายนาตีจ้าของเขาเนี่ยมาอันก็คือสวรรค์นี่คือภาพผลอันยิ่งใหญ่ของการมีเตาฮีดนะครับถึงแม้จะตกนรกไปแล้วเนี่ยแต่ท้ายก็ได้เข้าสวรรค์แต่ขอดุอาให้เราอย่าตกนรกแม้แต่วินาทีเดียวอาเมนยังไม่จบครับผมโน้ตอะไรไว้เนี่ยวะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคบะรอฮุมบิมายะฮซุลุละฮุมบิฮิลอัมอัลมุตะลักวัลฮิดายะห์อัลมุตะลักะวะฮุวะตัรกุลชิกวะฮุวะตัรกุลชิกلكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلام إلا بالسلامة من المعاصي คือท่านรอซูลเนี่ยก็ได้มีกล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนเนี่ยคือใครก็ตามที่มีเตาฮีดเนี่ยได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมแต่ใครก็ตามที่มีเตาฮีดแต่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องลงนรกก่อนอะไรเงี้ยครับفإذا سلم المؤمن من الشرك الأكبر والأصغر والظلم من العباد فاز بالأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة เนื้อหาเดิมครับพี่น้องไม่ต้องแปลแล้วฟันอัมนุอัมนันมุตลักุนวะมุกัยยันไอความปลอดภัยนี่มี2แบบมุตลักวะมุกัยยันฟันอัมนุอัลมุตลักแบบแรกคืออันอัมมินัลอาซาบคือการปลอดภัยจากบาปวะฮุวะลิมันมาตะอะลัตเตาฮีดวะลัมอะไรอ่ะ
อย่าสรละอะลันกะบาอิรก็คือใครก็ตามที่เสียชีวิตในสภาพที่มีเตาฮีดเนี่ยและก็ไม่ได้ดื้อดึงในการทำบาปใหญ่ด้วยก็คือไม่ทำบาปอ่ะก็คือที่เพอร์เฟกต์แหละไอ้แบบที่เพอร์เฟกต์อ่ะฟะอิซามาตัลอับอะลัตตอฮีดกอยรมุซิบินอะลันกะบาอิรฟะอินนะฮูยุรจาลาฮูมินัลมักฟิรอวัลอัฟมินัลลอฮิจัลลาวะอะลามายุรจาวะอันนะฮูอามินุมินัลอะซาบและแบบที่สองก็คือนั่นแหละบิมันมาตะอาลัตตอฮีดมาอัลอิซรออะลันกะบาอิรฟะลูอัลอัมมินัลคุลูฟินนารนี่แบบที่สองคือแบบไม่เพอร์เฟกต์มีเตาฮีดแต่จะทำบาปบ้างอัลอัมสิ่งที่เขาจะได้รับอัลอัมความปลอดภัยเนี่ยก็แบบที่ไม่เพอร์เฟกต์เช่นกันก็คือจะได้แค่อัลอัมมินัลคุลูฟินนารจะได้แค่ความปลอดภัยจากการที่จะอยู่ในรันดอนในนรกแต่ว่าก็ต้องเข้านรกอยู่ดีนะแล้วขึ้นอยู่กับบาปที่เขาทำว่าหนักขนาดไหนถูกสอบสวนอีกทีหนึ่งสิ่งซึ่งที่อายะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบาปนี้นะครับพี่น้องจะจบอายะแรกแล้วฟะดัลละอะลาอันนะมินฟะฎออิลิตตอฮีดอิสติกรอรอันอัมสิ่งซึ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อบทก็คือในอายะเนี่ยนะก็คืออายะเนี่ยมันบ่งชี้ถึงภาพผลของเตาฮีดนะครับก็คือความปลอดภัยวันนารุนอัมอัตตาวะวันอิฮติดาอัตตาและได้รับทางนำนะครับจบหลักฐานแรกหลักฐานที่สองไม่เยกระไม่เยกระไม่เยกระปัญญาตฟัดดันหลักฐานที่สองครับพี่น้องใครจะอาสาอ่านไหมครับฮะดีษครับหลักฐานแรกเป็นกุรอานหลักฐานที่สองหลักฐานเกี่ยวกับอะไรผมถามอันนี้เอางี้ดีกว่าใครจำชื่อบทได้บ้างเนี่ยชื่อบทใครจำชื่อบทได้บ้างบทที่สองมีชื่อว่าอะไรบาบอะไรฟัดอัตตอฮีดฟัดุตตอฮีดความประเสริฐของการมีตอฮีดนะครับหลักฐานที่สองใครจะอ่านครับอับดุลตะบิรีนะครับบารักัลลอฮุฟิกตะฟัดดอนอันอุบาดะตะบะนิศอมิติรอดิยัลลอฮุอันฮุกาลقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ما شاء الله جزاك الله خيرا ครับพี่น้องหะดีษนี้นะครับอักรอจาฮูหมายถึงอะไรก็คือบุคอรีและมุสลิมนะครับพี่น้องมีรายงานจากอุบัดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันจะมีจะวาบมีเงื่อนไขแล้วก็สนองเงื่อนไขนะครับหะดีษนี้มาก่อนผู้ใดที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ถูกสักการะอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีนะครับยกเว้นพระองค์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเนี่ยไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ข้อที่หนึ่งและแท้จริงมูฮัมหมัดนั้นเป็นบ่าวและเป็นศาสนทูตของพระองค์ข้อที่สองและอีซาเป็นบ่าวและเป็นศาสนทูตของพระองค์และเป็นดำรัสของพระองค์ท่านนบีอีซาเป็นดำรัสของพระองค์ที่ได้ทรงสั่งไปยังพระนางมารยัมและเป็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกส่งมาจากพระองค์ก็ที่อะไรละและสวรรค์และนรกมีจริงต่อไปจะวาบและจะวาบริชาร์ดเนี่ยจะวาบริชาร์ดพระองค์ได้ทรงให้คนที่มีเงื่อนไขเราเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปซึ่งสวนเข้าไปในสวรรค์ตามสภาพการงานที่เขาทำตามอัตภาพของการงานมีคนแปลงี้ไม่รู้แปลว่าอะไรครับอัตภาพแปลได้ไหมอาลามาแก้นามินันอามันนะครับพี่น้องนั่นแหละก็คือภาพผลง่ายๆข้อที่สองคือได้เข้าสวรรค์ข้อที่สองคนที่มีเตาฮีดนะครับได้เข้าสวรรค์เราจะมาเข้าสู่บทนี้กันหะดีษได้อ่านไปแล้วนะครับอัชชัรฮุอธิบายฮาซัลฮะดีษฮุวัดดะลีลุสซานีฟีฮาซัลบาบเป็นหลักฐานที่สองของบทนี้นะครับวะฟีฮิบะยานุนฟะดีลาติซานียะและหลักฐานเนี่ยเป็นการอธิบายความประเสริฐ
ข้อที่2ใน5ข้อของความประเสริฐของการมีเตาฮีดนะครับบะฮูอันนัลมุวัฮฮิดะมาอาลูฮูอิลัลญันนะห์นี่แหละก็คือคนที่มีเตาฮีดเนี่ยคือผลของเขาเนี่ยคือได้เข้าสวรรค์แค่เอาแค่นี้ก็ได้นะก็คือจบได้เหมือนกันแต่ผมจะเข้าชะรอห์ด้วยกอลูฮูมันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ข้อที่1อ่ะใครก็ตามที่ให้ปฏิญาณเนี่ยว่าไม่มีอิลาห์ไม่มีผู้ที่ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์เนี่ยไอ้แต่กันละมาบีฮาซินกะลิมะอัลอะซีมะนี่อาลีฟันลิมะนะฮะคือกล่าวคำพูดเนี่ยกล่าวชะฮาดะห์เนี่ยกล่าวด้วยคำพูดเนี่ยอาลีฟันลิมะนะฮะแล้วรู้ความหมายของมันด้วยรู้ความหมายไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวนะมินอันนะฮูลามะอ์บูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าอะไรครับพี่น้องลามะอ์บูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ถูกสักการะอื่นใดที่เที่ยงแท้ที่แท้จริงเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวหมายถึงมัฟฮุมตรงข้ามก็คืออย่างอื่นเท็จหมดบิฮักกินเนี่ยอิลาฮ์อื่นที่เท็จหมดอัลลอฮ์จริงอยู่คนองค์เดียวอามีรันข้อที่สองอามีรันบิมุกตะดอฮาปฏิบัติด้วยปฏิบัติกับข้อบังคับที่คำเนี่ยบังคับข้อสั่งใจที่คำเนี่ยบังคับคือกะลิมะฮ์ตอฮีดเนี่ยบาตินวะซอฮิรอนทั้งภายในภายนอกกะมะดัลละอะลัยฮิกอลูฮูฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยการที่เราต้องมีความรู้ในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์มีหลักฐานนะครับก็คือฟะอะลัมจงรู้เถิดอัลเลาะห์บอกนะครับอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีอิลาห์อื่นนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกฟะอะลัมจงรู้เถิดเราสั่งเป็นคำสั่งนะอัลอัมรุเราสั่งให้เราเนี่ยรู้ก่อนรู้เถอะนะครับพี่น้องว่าเขารู้อีกหลักฐานนั้นอิลลามันชัยดะบิลฮักกีวะฮุมยะอะลามุนนอกจากผู้ที่ปฏิญาณตนด้วยความสัตย์จริงเนี่ยวะฮุมยะอะลามุนและพวกเขาเนี่ยรู้ด้วยนะครับพี่น้องวะมุจารัดอันนุตบิชัยอินลายุซัมมาชะฮาดะห์บิฮิและเพียงแค่การนุตการตะลัฟฟุซการเอ่ยออกมาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าชาดะนะครับพี่น้องฟัจฮาดะตุตักตะดีชาดะต้องประกอบด้วยอะไรครับพี่น้องอัลอิลมบิลมัชฮูดบิฮิเราปฏิญาณต่อสิ่งนึงเนี่ยเราต้องรู้จักคนที่ถูกปฏิญาณเนี่ยคนที่เราปฏิญาณให้ใช่ไหมเราต้องรู้ก่อนอัลอิลมต้องรู้ก่อนฟะลาวกานะอันจะฮลินลัมตะกุนชาฮาดะหากว่าไม่รู้เลยเนี่ยก็ไม่ใช่ชาฮาดะแล้ววะตักตะดีอะไรครับอัสซิดกอต้องสัตย์จริงด้วยต้องเชื่อจริงๆด้วยไม่ใช่ตอแหลวะตักตะดีอัลอามันบิซาลิกแล้วต้องปฏิบัติตนด้วยปฏิบัติตนด้วยวะบิฮาซายะตะบัยยันอันนะฮูลาบุดดะมินัลอิลมิบิฮาวัลอามัลวัสซิดก็คือต้องมีอะไร3อย่างมีอะไรไม่ใช่แค่นุตอย่างเดียวต้องมีอะไรอ่ะความรู้การปฏิบัติและเชื่อด้วยหัวใจนั่นแหละฟะบิลอิลมียันจูมินตอรีกอตินนอซอรอในการที่เรามีความรู้ในการชะฮาดะห์เนี่ยคือเราพ้นจากแนวทางอะไรนอซอรอคริสเตียนเพราะนอซอรออะไรครับไม่รู้ปฏิบัติแบบหลงๆใช่มั้ยวะบิลอามะลิยันจูอันมินตอรีกิอันยะฮูดด้วยการปฏิบัติเนี่ยคือรอดพ้นจากแนวทางของยะฮูดแล้ววะบิสซิดกิวะบิสซิดกิยันจูมินตอรีกะติอัลมุนาฟิกีนถ้าด้วยความสัตย์จริงเนี่ยเชื่อจริงรอดพ้นจากแนวทางของมุนาฟิกีนเพราะมุนาฟิกีนเนี่ยมันกล่าวนะชะฮาดะห์มันกล่าวแต่ใจไม่เชื่อที่ใช่มั้ยฟะลายักฟีลายักฟีได้กันทุกคนนะไม่พอฟะลายักฟีอัตตะลัฟฟุซุอัตตะลัฟฟุซุเป็นฟาเอนฟาลายักฟีอัตตะลัฟฟุซุไอการแค่กล่าวออกมาเนี่ยมันไม่พอบิชฮาดะติมินกอยริมะลิฟะตินลิมะนาฮาไม่เพียงพอแก่การที่จะปฏิญาณสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยที่ไม่มีความรู้ในความหมายของมันเลยวะลายักฟีอันนุตบิชฮาดะติมะอะมะลิฟะติมะนาฮาดูนัลอามัลบิมุกตะดอฮาอะสมมุติว่ากล่าวด้วยนะแล้วรู้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมันต้องทั้งหมดอะอืม
فإذا لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه ถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวออกมาเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมนะครับก็คือการกล่าวก็สำคัญเหมือนกันว่าเราแก้นายะว่าเราแก้นายะลิฟูฮาบิคอนบีถึงแม้ว่ากล่าวแล้วถึงแม้ว่าเขาจะรู้ความหมายแต่เขาไม่ได้กล่าวก็ใช้ไม่ได้ต้องกล่าวด้วยนะครับว่าเราแก้นายะบุดุลลอฮะฟีอะมาลีฮีถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะสักการะอัลลอฮ์ด้วยนะแต่เขาไม่ได้กล่าวชะฮาดะเนี่ยแล้วกินนะฮูอับบะไอยันติก็บิชฮาดะแต่หากว่าเขาเนี่ยปฏิเสธในการที่จะกล่าวชะฮาดะออกมาด้วยปากเนี่ยนะฟาซาลายุตบัตมุสลิมันจะไม่ถูกถือว่าเป็นมุสลิมฮัตตายันติก็บิชฮาดะจนกว่าเขาเนี่ยจะเอ่ยกล่าวชะฮาดะเนี่ยเป็นคำพูดออกมาในเกาหลีศาสนาพุทธศาสนามีอะไรต้องมีหลักฐานใช่ไหมหลักฐานคืออะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอุมิรตุอันอุกอติลันนาสฮัตตาอะไรต่อไปเนี่ยคือเป็นคีย์เวิร์ดละฮัตตายะกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับพี่น้องยะกูลูทำไมถึงตัดนูนครับยะกูลูนะทำไมตัดนูนครับเพราะมีฮัตตาเข้ามาบารอกัลลอฮุฟิกท่านรอซูลได้กล่าวว่าฉันเนี่ยถูกสั่งให้ประหัตประหารกับมนุษย์เนี่ยจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะกล่าวว่าอะไรครับพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจนกว่าเขาจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือหลักฐานว่าต้องกล่าวด้วยเป็นชะฮาดะห์นะครับพี่น้องวะกะซาลิกะเช่นเดียวกันมันนะตะกอบิฮาบิลิซานิฮิวะลากินนะฮูลายะตะกิดุฮาฟีกอนบิฮิถ้าหากว่ากล่าวอย่างเดียวแต่ว่าไม่เชื่อฮาซาไอดอนไลซาบิมุสลิมินก็ไม่ใช่มุสลิมเช่นกันบัลฮุวะมุนาฟิกเป็นมุนาฟิกกล่าวแต่ไม่เชื่อฟันมุนาฟิกูเนี่ยยะกูลูนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพวกมุนาฟิกน่ะมันกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮุมฟิดดัรกิลอัสฟัลมินันนารแต่ว่าพวกมันเนี่ยอยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดเลยทั้งนั้นที่กล่าวแลนนะฮุมลายะตะกิดูนะมะนาฮาเพราะว่าพวกมุนาฟิกน่ะมันไม่ได้เชื่อนะครับในความหมายของคำชาดะอีกตัวอย่างนึงครับเชคเขายกตัวอย่างมาเรื่อยๆว่าอุบัดอันกุบูร์ยากูลุนอันนี้ยกตัวอย่างพวกที่สักการะกุบูร์ครับพี่น้องพวกเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับพี่น้องบีอันฟินาติฮิมด้วยลิ้นเลยนักกินนะฮุมลายะละมูนะบีมุกตะดอฮาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับสิ่งซึ่งที่คำเนี่ยบังคับใช้ให้ปฏิบัติบันยะบดูนันกุบูร์นะครับคือใครที่มีกะลิมะฮ์เนี่ยคืออัตโนมัติที่จะต้องไม่ทําชิริกใช่มั้ยอัตโนมัติที่จะต้องเคารพอัลเลาะห์องค์เดียวแต่พวกอุบัดกุบอร์เนี่ยพวกสักการะกุบอร์เนี่ยกล่าวชาดะแต่ไม่ได้เคารพสักการะอัลเลาะห์องค์เดียวอีกนะครับพี่น้องบัญญะบุดูนันกุบอร์วัลอัตริฮะนะครับถ้าว่าพวกเขาเนี่ยกราบไหว้อะไรเนี่ยสักการะพวกกุบอร์ด้วยวัลอัตริฮะดอริฮแปลว่าอะไรพวกอะไรกูโบร์มากล่อมพวกเนี้ยวายดูนันเอาลียะแล้วขอดูอาต่อบรรดาวะลีอีกวัสซอลิฮีนขอบรรดาต่อบรรดาวะลีอีกฟะฮุมอักรูบิฮาลัฟซันดังนั้นไอ้พวกที่กล่าวมาเนี่ยคือเขายอมรับด้วยกับคำพูดวะคอละฟูฮามะนันแต่ขัดแย้งกับความหมายก็คือปฏิบัติไม่เหมือนอ่ะฟันมุชริกูนะจะฮาดูอันนี้อีกตัวอย่างนึงฟันมุชริกูนะจะฮาดูลับซอฮาว่ามะนาฮาอันนี้มุชริกูนะมุชริกเพียวๆเลยคือไม่เอาสักอย่างเลยง่ายๆปฏิเสธทั้งที่จะกล่าวออกมาและความหมายของคำชะฮาดะห์ด้วยมันกุบูรียุนพวกกุบูรียุนกุบูรียุนพวกอะไรนะนั่นแหละอักรูบิลับซีฮาวะจะฮาดูมะนาฮาก็คือพวกอุบัดกูบอร์นั่นแหละนะพวกสักการะกูบอร์เนี่ยคือยอมรับในการพูดชาดะแต่ว่าปฏิเสธในความหมายสรุปฟัชชาดะตูบิมะนาอัลอิกรอรวัลอิอติรอบบิวะฮดานียะติลลาฮิจัลลาวะอะลาวัสติฮกากิฮิลิลอิบาดะติวะฮดะฮูฉะนั้นการชาดะเนี่ยความหมายของมันคืออะไรครับคือการยอมรับบิวะฮดานียะตินะในความเป็นหนึ่งเดียวของอัลเลาะห์เนี่ยในด้านการอิบาดะห์เนี่ยในการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้เดียวที่สมควรถูกสักการะเนี่ยยอมรับ
วะฮาซัลอิกรารวัลอิอ์ติราฟนาติจุนอันอิลมซึ่งการยอมรับเนี่ยมันเป็นผลมาจากความรู้ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่ได้อีกนิดนึงทบทวนนะครับลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมีรุกวน2อย่างลาอิลาฮิลลอฮ์มีรุกวน2อย่างอะไรครับพี่น้อง2อย่างไอ้วะคือต้องยืนยันและต้องปฏิเสธลาอิลาฮะนี่คืออะไรคือปฏิเสธต้องมียืนยันและปฏิเสธลาอิลาฮะคือปฏิเสธอิลลอฮ์ยืนยันนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องเจ๊ก็ได้มาย้ำคือเจ๊ก็เขียนเยอะนะเขาย้ำเยอะด้วยกันเนี่ยเขารู้อ่ะท่อนต่อมาละวันอีซาอับดุลลอฮีวะรอซูลูฮูคำกล่าวของเชคเอ้ยคำกล่าวของในฮะดีษเนี่ยที่ว่าอีซาเนี่ยคือนบีอีซาเนี่ยคืออับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์ด้วยเนี่ยอย่างนี่หมายถึงว่าชัยดานะฮูอับดุลลอฮีวะรอซูลูฮูก็คือเราเนี่ยจะต้องให้คำปฏิญาณว่านบีอีซาเนี่ยคือบ่าวของเราและเป็นรอซูลของพระองค์ไอ้คีลาฟันเลมายะตะกิดูฮูอันนอซอรออันนฮุลลอฮ์เอาอิบนุลลอฮ์ซึ่งต่างจากพวกคริสเตียนเนี่ยพวกนอซอรอเนี่ยที่มันเชื่อว่านบีอีซาเนี่ยคืออัลลอฮ์เลยแยกส่วนแยกอะไรมาเนี่ยแหละหรือไม่ก็คือบุตรของอัลลอฮ์นะพี่น้องนบีเลยบอกว่าเนี่ยต้องยืนยันนี้ด้วยและคำกล่าวที่ว่าเก้าลูฮูวากาลิมาตูฮูถ้อยคำเนี่ยคือนบีอีซาคือถ้อยคำงงไหมนบีอีซาคือถ้อยคำหมายถึงอะไรไออันนาฮูอันนาฮูคอรักกูฮูบิกาลิมาติกุนบิลาอับินก็คือนบีอีซาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยกับอัลลอฮ์สร้างด้วยกับกาลิมากุนพยากรณ์จงเป็นไม่มีพ่อบิลาอับินนบีอีซาไม่มีพ่อว่าเขารู้อันกอฮาอิลามารยัมไออัรซาลาบิฮาจิบรีลอะลัยฮิสสลามอิลัยฮาฟันนัฟะกะฟิฮามินรูฮิฮิบิอิซนิลลาฮิก็คืออัลลอฮ์เนี่ยส่งจิบรีลลงมาหาพระนางมารยัมใช่ไหมแล้วก็ให้เป่าด้วยกับอนุมัติของพระองค์แล้ววิญญาณเนี่ยก็เข้าไปในพระนางมารยัมวันเราหุคอแล้วก็บีเกาลีพอเป่าเสร็จอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าอะไรคุณประการนั้นนบีอีซาก็กำเนิดขึ้นมานะครับพี่น้องวะอินนามาซุมมิยะอีซากะลิมะตันและการที่นบีอีซาเนี่ยถูกเรียกว่ากะลิมะเนี่ยครับลิวุจูดิฮิบิกะลิมะติกุนเพราะท่านเนี่ยกำเนิดขึ้นมาด้วยกับถ้อยคำกุลของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องอีกนิดนึงวะกอลูฮูวะรูฮุนมินฮูก็คืออะไรฟะฮุลละซีคอลักะรูฮะฮูวะอันชะอาฮาก็คือรูฮคือวิญญาณของนบีอีซาเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างใช่มั้ยอัลเลาะห์ทรงทําให้กําเนิดมาเอาเร็วๆเลยกอลูฮูสุดท้ายแล้วอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่จะเอาจากหลักฐานที่เท่าไหร่อ่ะทวนหน่อยหลักฐานที่เท่าไหร่ของบทนี้ที่บางอ่านที่บางซอบิรินหลักฐานที่2ใช่มั้ยคีย์เวิร์ดของหลักฐานที่2ในบทเนี่ยก็คือกอลูฮูอัดคอลาฮุลลอฮุจันนะอะลามากะนะมินัลอามัลไอ้มาคอลาอัชชิริกก็คืออัลลอฮ์เนี่ยจะตรงทำให้เขาเนี่ยทำให้คนที่ยืนยันต่างๆเราเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเข้าสวรรค์อาลามาแก้วหน้ามินันอามันตามแต่อะไรดีอัตภาพเหรอตามแต่อัตภาพการงานที่เขาปฏิบัตินะตามอัตภาพผมเปิดดิกนะอัตภาพแปลว่าอะไรใครรู้บ้างอัตภาพนะก็ตามสภาพนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังก็คือความหมายของท่อนนี้ก็คือไอ้มาคอลาอัชชิริกนอกเหนือจากชิริกนั่นแหละโหแล้วมีคีลาฟกันด้วยในคำว่าอัดดุคอลาฮุลลอฮ์ดุคูนเนี่ยมีคีลาฟในบรรดาผู้อธิบายเนี่ยไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวอันตัวนะว่าก็จะซุกรอฟีฮาซันฮะดีษอันบราอะห์มินัลมิลัลอัสซะลาซะในฮะดีษเนี่ยได้บราอะห์ได้มีการบราอะห์
บริสุทธิ์จากอะไรครับออกตัวว่าบริสุทธิ์จากศาสนา3อย่างคือยะฮูดคริสต์และมุชริกินยะฮูดนัสรอและมุชริกินฟะฮูฮะดีซุนอะซีมเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากๆคำกล่าวคือคำกล่าวของเป็นท่อนๆนะคำกล่าวที่ว่ามันใช้ดะอะไลลาฮิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์เนี่ยใครก็ตามที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั้นนบีมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยฮาซาฟีอันบะรออะห์มินดีนิลมุชริกีนท่อนเนี่ยคือการบะรออะห์บริสุทธิ์จากศาสนาของพวกมุชริกีนวะฟีกอลีและท่อนที่ว่าวะนะอีซาอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูวะกะลิมะตุฮูอันกอฮาอิลามารยัมท่อนเนี่ยท่อนเกี่ยวกับนบีอีซาเนี่ยฮาซาฟีฮิอันบะรออะห์มินดีนิลยะฮูดวันนะซารอคือการบะรออะห์จากทั้งยะฮูดและนัสรอด้วยยังไงอ่ะเรียนนั้นยะฮูดะกัฟฟะรูบิอีซาเพราะว่ายะฮูดเนี่ยมันปฏิเสธท่านนบีอีซาใช่ไหมวันนัสรอกอลาฟีแต่นัสรอเนี่ยคือเกินเลยในตัวนบีอีซาฟะฮะซาฟีฮินบะรออะห์มินัลมิลลัตอัสซะลาสอันนี้ซ้ำย้ำอีกแล้วภาษาอาหรับย้ำอีกวะชะฮิดมินฮาซัลฮะดีษฟีฮาซัลบาบกอลقوله أدخله الله أدخله الله الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ก็คือตอนนี้เป็นคีย์เวิร์ดฮาซาจาวาบุมันอัชชัรติยะวะฮาซาจาวาบุมันอัชชัรติยะก็คือเป็นจาวาบของมันชัยดะเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิบัติต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรเข้าสวรรค์ง่ายๆแค่นี้นี่เช็คได้กล่าวจบแล้วจบแล้วได้ให้ข้อสังเกตนะครับฟัตดับบัตฮะซัลฮะดีษเขาบอกว่าจงพิจารณาหะดีษนี้ให้ดีฟินฮูอะซีมุนมันยิ่งใหญ่ฟะอิซาวะฟาบิฮาซิฮิลอุมูรอัลคอมซะอะดะคอละฮุลลอฮ์อัลญันนะตะถ้าทําครบเงื่อนไขหมดเนี่ยกล่าวชาดะห์เชื่อว่านบีอีซาเป็นบุตรอะไรเงี้ยแล้วเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แล้วเชื่อว่านบีอีซาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เชื่อต่างๆเราเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์จะทําให้เขาได้เข้าสวรรค์วะกุลลูฮามิมายะตะอัลลักบิลอิอ์ติกอดอัลลซียะตะรัตตับอะลัยฮิลอามัลทุกๆเงื่อนไขต่างๆในหะดีษเนี่ยคือมันจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งที่จะส่งผลในเรื่องของการปฏิบัติฟะฮาซีฮิลอุมูรอัลคอมซะกุลลูฮามินอุซูลิอิอ์ติกอดและทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวในหะดีษเนี่ยเป็นอุซูลิอิอ์ติกอดเนี่ยเป็นรากฐานของความเชื่อเลยอัลลอฮ์ที่ตะอัลลักตุบิลลาห์ซึ่งที่เกี่ยวพันกับตัวอัลลอฮ์วะบิรุซูลิฮีเกี่ยวพันกับตัวอัลลอฮ์ยังไงอ่ะที่ว่าให้ใช้ละให้ปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะบิรุซูลิฮีเกี่ยวกับรอซูลด้วยยังไงอ่ะที่นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับนบีอีซานะครับวะบินยอมิลอาคิรและเกี่ยวกับวันกิยามะห์ด้วยวะมาลัมยุซกัรฟีฮาซัลหะดีษคิวอันนี้ตอนนี้เช็คให้ข้อเตือนนะครับว่ามาลัมยุซกัรฟีฮาซัลฮะดีษและสิ่งซึ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวในหะดีษเนี่ยฟะอินนะฮูยะดคุลฟีมะดอมัยนิฮาซิลอุมูรก็คือมันจะเข้ามาในเข้ารวมด้วยไม่ได้ถูกทิ้งไว้นะครับพี่น้องยังไงอ่ะฟะอินนัลอีมานบิลมะลาอิกะฮ์ดาคิรุนฟิลอีมานบิอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์คือพี่น้องครับการอีมานต่อมะลาอิกะฮ์เนี่ยจําเป็นมั้ยจําเป็นมั้ยใครปฏิเสธมาลาอิกะฮ์เนี่ยได้ไหมไม่ได้แต่ว่าในหะดีษเนี่ยไม่มีคำไหนเลยบอกว่าต้องอีหม่านในมาลาอิกะฮ์นะหะดีษที่บางซอบรีนได้อ่านมาใช่ไหมแล้วเงื่อนไขที่ว่าต้องศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ์เนี่ยถูกทำให้ตกไปไหมไม่เขาบอกว่าการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยเข้าไปในศรัทธาต่อนบีมูฮัมหมัดด้วยฟินัลอีมานบิลมะลาอิกะฮ์ดาคิรุนฟิลอีมานบิอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์เข้าไปในอีมานว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เรียนนะรอซูละลายะกูนรอซูลันอิลลาบิบะลากินมินัลมะลาอิกะฮ์เพราะว่ารอซูลเนี่ยจะไม่ถูกเรียกว่ารอซูลเนี่ยจะไม่เป็นรอซูลได้นอกจากจะต้องมีตัวกลางที่ส่งสารระหว่างเขากับอัลเลาะห์ก็คือมะลาอิกะฮ์เนี่ยมินัลมะลาอิกะฮ์อัลลซีนะฮุมอันวาซิตะฮ์บัยนัรรุซุลวะบัยนัลลอฮ์ก็คือมาลาอิกะฮ์เป็นสื่อกลางระหว่างบรรดารอซูลกับอัลเลาะห์ฟะมันอัตาบิฮาซิฮิลอุซูลวะวัฟฟาบิฮาฉะนั้นใครก็ตามที่ทำตามอุซูลทั้งหมดที่กล่าวมาในหะดีษเนี่ยวะฮักกะกะชัรอั
الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم และได้ปฏิบัติทั้งหมดเลยกับเงื่อนกับที่สิ่งที่นบีได้กล่าวไว้ทั้งหมดเนี่ยฟินนะฮูมาอูดุนบิกอลีฮีเขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกสัญญาว่าบิกอลีฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดคอลละฮุลลอฮุจันนะตะอะลามากันมินัลอามัลก็คือจะได้เข้าสวรรค์นั่นเองวะฮาซัลฮะดีษยูฟีดูฟาอิดะห์มุฮิมมะห์และหะดีษเนี่ยคือมีประเด็นที่สำคัญอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยอันนะฮูลายักฟีฟีฮุซูลวะอ์บิดุคูลิจันนะห์กอลูฮูลาอิลาฮิลลอฮ์ลายักฟีอีละลายักฟีแปลว่าไงลายักฟีไม่เพียงไม่พอฟีฮุซูลวะอ์บิดุคูลิจันนะห์กอลาอิลาฮิลลอฮ์คือคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยไม่พอที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าสวรรค์ไว้ง่ายบัลลาบุดะอัยยูดีฟะอิลาซาลิกมาดัลลัตอันนุซุลอะลาอิชติรอติฮิลิดุคูลิญญันนะห์แต่ว่าคำเค้าเนี่ยมันจะต้องพ่วงกับสิ่งอื่นด้วยที่นัสที่ศาสนาเนี่ยตัวบทศาสนาเนี่ยได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าทำสิ่งนี้จะได้เข้าสวรรค์หรือว่าทำหากไม่ทำสิ่งนี้จะลงนรกเนี่ยคือลาคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยจะต้องพ่วงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยอย่างเช่นมาลาอิกะห์เมื่อกี้ในหะดีษไม่มีมาลาอิกะห์ทีใช่ไหมแต่มาลาอิกะห์คือเข้าไปในนบีมูฮัมหมัดคือไล่ไล่ล้อโดนๆเนี่ยเพียวๆเนี่ยไม่เพียงพออืมแล้วก็เดอะอัซซันอัลมุซอนิฟเชคผู้อธิบายก็ได้บอกว่าท่านมุซอนิฟเนี่ยดีมากเลยที่ท่านเชคเนี่ยได้เริ่มด้วยกับการกล่าวหะดีษด้วยกับได้เริ่มต้นหลักฐานที่เป็นหะดีษด้วยกับหะดีษนี้คือมันจะมีหะดีษบทอื่นด้วยที่มันก็ละเนี่ยเดี๋ยวอ่านก็ได้เนนฮะซัลหะดีษลัมยักตัสิดฟะกอดอะลากอลิลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะว่าหะดีษเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขใช่มั้ยมันไม่ได้เจาะมันไม่ได้เฉพาะว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์จะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถึงจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมการที่เชคเอาหะดีษเนี่ยมาเป็นหลักฐานในเรื่องเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เฉียบแหลมมากบัลอะดอฟะอิลาซาลิกะอุมูรอนอุคราแต่ถ้าว่าเชคเริ่มต้นด้วยหะดีษที่มีสิ่งอื่นพ่วงมาหลังจากว่าต้องเชื่อว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ด้วยฟะดัลละซาลิกะอะลาอันนัลอะฮาดีษอันมุตะลักะฮ์อัลลตีฟีฮามันกอลาลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะห์ยุดอฟุลาฮามาจาฟินนุซูซินอุครานะครับพี่น้องสรุปเลยแล้วกันก็คือต้องมีอะไรพ่วงมาด้วยครับพี่น้องต้องเชื่อทั้งหมดไม่ได้เชื่อว่าเพียงแค่ลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างเดียวได้เข้าสวรรค์คือต้องดูให้หมดเช่นมีหะดีษว่าอัลฮัจญ์อะรอฟะฮ์การทําฮัจญ์เนี่ยคือวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะฮ์ใช่มั้ยถามว่าถ้าเราไปทําฮัจญ์แล้วไปวุกูฟอย่างเดียวเนี่ยฮัจญ์ใช้ได้มั้ยเพราะว่ามีกฎมีอย่างอื่นที่ต้องทําด้วยใช่มั้ยนี่ก็เช่นกันลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างเดียวก็ไม่พอเพราะมีรุกนอื่นด้วยต้องศรัทธาในรอซูลต้องศรัทธาในมาลาอิกะฮ์วันกิยามะห์อะไรก็ว่าไปนะพี่น้องจบครับพี่น้องก็คืออ่ะทบทวนครับจบแล้วครับพี่น้องขอทบทวนหน่อยหลักฐานข้อแรกภาพผลข้อแรกคือภาพผลอะไรคนมีเตาฮีดจะได้รับอะไรบ้างข้อแรกได้รับอะไรไม่ใช่อันนั้นมันหัวข้อแต่ยังอันนั้นครั้งต่อไปภาพผลขั้นไม่ใช่อายะที่ผมอ่านอ่ะถูกต้องอัลอัมบันเอฮติดะคือภาพผลแรกคนที่มีตัวฮิตเนี่ยจะได้อัลอัมบันเอฮติดะได้ครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับทางนำภาพผลที่สองคนที่มีตัวฮิตได้อะไรครับภาพผลที่สองง่ายๆเลยได้เข้าสวรรค์นะครับพี่น้องสรุปแค่นี้แหละก็พี่น้องครับขอจบการบรรยายเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์ณวินาทีเนี่ยได้ข่าวว่าไฟเนี่ยปิดหมดแล้วคือพี่น้องที่กาซาเนี่ยอยู่โดยใช้ไฟฟ้าไม่ได้แล้วแล้วเราไม่รู้ว่ายิวเนี่ยมันจะไปภาคพื้นดินเนี่ยเมื่อไหร่แล้วคนในกาซามีกี่คนยังพี่น้อง2ล้านใช่ไหมแล้วยูมันเข้าไปเนี่ยมันแคบๆด้วยมันไม่กว้างนะผมเคยไปทำอมรอดแล้วก็ได้เคยไปอักษรนะพี่น้อง
เรารู้สึกสะท้อนใจก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งก็คุยเรื่องศาสนาเนี่ยแหละคุยไปคุยมาได้ความว่าอะไรอ่ะเหมือนคุยศาสนาไม่เคยรู้เรื่องอ่ะแล้วก็คุยเรื่องผู้ใหญ่บ้านเขาก็ดื่มเหล้าอยู่เลยคนปาเลสไตน์ก็อย่างที่บอกในบททดสอบเนี่ยมันมาจากอะไรสาเหตุมีสองอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยหนึ่งคืออะไรบาปก็เป็นบททดสอบนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้แค่ปาเลสไตน์มันส่งผลต่อมุสลิมทั่วทั้งโลกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสัดส่วนของมุสลิมที่ทำบาปเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือขอดุอาแล้วก็ไม่ทำบาปพอไม่ทำบาปแล้วเราขอดุอาก็มีสิทธิ์ที่ดุอาจะถูกตอบรับมากกว่านะครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมพี่น้องในดุอานี่ผมไม่กล้าดูข่าวเลยสงสารนะพี่น้องแล้วก็พยายามอย่าไปออกความเห็นอะไรที่เราไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องฮามาสเรื่องอะไรเนี่ยทางด้านชีวิตจริงอาจจะโดนเพ่งเล็งอะไรอยู่ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะความมั่นคงอะไรเงี้ยเผื่อไว้ก่อนไม่รู้เกินไปหรือเปล่าแล้วก็แนวทางสลับคือไม่เห็นด้วยกับการไปฟิตนะเนี่ยการไปก่อการร้ายอะไรเงี้ยนะครับพี่น้องก็ปิดท้ายด้วยอย่าลืมขอดุอาพี่น้องนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู